สวัสดีครับพบกันกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนน่ารักตัวหนึ่งจากเรื่องวันพีชนะครับก็คือช็อปเปอร์นะครับมีน้องคนหนึ่งได้ขอมาให้วาดให้ดูเราก็จะวาดช็อปเปอร์แบบที่วาดง่ายๆนะครับน้องจะได้วาดกันได้อันดับแรกนะครับหน้ากลมๆนะครับช็อปเปอร์วาดหน้ากลมๆมาก่อนเลยเสร็จแล้วก็ด้านบนก็จะโค้งๆนิดนึงนะครับเป็นช็อปเปอร์ใส่หมวกนะครับแล้วก็เป็นด้านล่างของหมวกของปีกหมวกนะครับเสร็จแล้วก็เป็นความหนาของปีกหมวกแล้วก็เป็นหมวกที่ตั้งขึ้นไปนะครับประมาณหมวกนี้จะประมาณต่อจากส่วนโครงหน้าขึ้นมาตรงๆเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ตั้งออกมานะครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วจะมีกากบาทอยู่ด้านบนหัวด้วยจริงๆแล้วถ้าเราร่างดินสอก่อนเราจะวาดกากบาทแบบนี้ง่ายมากนะครับเสร็จแล้วก็วาดตรงที่เป็นเขานะครับเขาของช็อปเปอร์ก็จะเป็นยื่นออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นกิ่งกิ่งสี่กิ่งนะครับโค้งๆคล้ายกล้วยแบบนี้นะครับแล้วอันนี้ก็จะยื่นออกไปอีกแล้วก็นะครับจะเป็นคล้ายๆกล้วยแล้วก็ตานะครับตาช็อปเปอร์จะเป็นตากลมๆวาดกลมๆสองข้างแล้วก็ตาด้านในนะครับใหญ่ๆหน่อยนะครับให้เหลือตาขาวนิดเดียวแล้วก็จมูกแล้วก็ปากนะครับช็อปเปอร์ของเราตัวนี้ผอมไปนิดนึงนะครับคิ้วช็อปเปอร์ก็จะเป็นแค่เส้นเดียวครับเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวของช็อปเปอร์ก็จะวาดตรงลงมาเลยเป็นถึงขาแล้วก็เป็นกางเกงนะครับแล้วก็เป็นกางเกงอีกข้างนึงแล้วก็ยาวขึ้นมาเป็นตัวนะครับแล้วเราก็ขีดที่ท้องนะครับเป็นกางเกงระบายสีกางเกงด้วยจริงๆกางเกงช็อปเปอร์จะสีออกม่วงๆนะครับแต่เราวาดผิดพลาดเยอะเราก็เลยระบายสีกลบเกลื่อนไปวาดตรงขนที่หน้าอกนะครับช็อปเปอร์ชูมือขึ้นเท้าช็อปเปอร์ก็จะเป็นสองเป็นกีบสองข้างนะครับคล้ายๆปูแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเล็บนะครับมีจุดสองจุดอีกข้างหนึ่งวาดคล้ายๆกล้ามปูเลยนะครับแล้วเราก็ระบายเล็บไปมีจุดสองจุดแล้วเท้าของช็อปเปอร์ก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับมือคือจะมีเป็นกลีบสองข้างสองกลีบนะครับก็ระบายสีไป
แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับเราก็ได้รูปช็อปเปอร์นะครับแต่ดูหน้าผอมไปนิดนึงนะครับจริงๆช็อปเปอร์จะหน้าอ้วนกว่านี้สำหรับรูปนี้คลิปนี้ก็ให้น้องๆลองหัดวาดดูนะครับสวัสดีครับ